วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราพามาดูเกมบิ๊กแมตช์ครับไทยลีกครับก็มาเติมพลังกันก่อนครับที่ร้านสเต็กในมอธรรมศาสตร์ครับร้านสเต็กโฮเดอร์นะครับก็มาเติมพลังก่อนจะไปดูเกมบิ๊กแมตช์นะครับทูแบงคอกเจ้าบ้านเจอกับบุรีรัมย์นะครับก็ใครแวะมาเนี่ยก็แนะนำสเต็กร้านนี้เลยครับสเต็กโฮเดอร์นะครับมีห้องแอร์เย็นสบายๆครับจบจากร้านสเต็กเนี่ยเราก็ไปที่หน้าสนามครับนี่ครับมีใครมาวางของเส้นพญานาคนะครับเพื่อชัยชนะในนัดนี้ครับจุดแรกที่เราพาไปดูเนี่ยครับเป็นช็อปเลยครับเป็นรถโมบายช็อปของทูแบงคอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยของด้านในเนี่ยก็จะขนออกไปไว้ด้านนอกด้วยนะครับถ้าเป็นทีมเยือนเนี่ยรถคันนี้ก็จะของเต็มเลยครับแต่วันนี้ของในรถเนี่ยก็จะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าขนเอาไปไว้ด้านนอกให้แฟนๆเลือกซื้อกันได้สะดวกนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในรถของทูแบงคอกนะครับก็มีของให้เลือกพอสมควรเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อกันหนาวกางเกงนะครับเสื้อซ้อมเสื้อแข่งนะครับประมาณนี้นะครับนอกจากบนรถแล้วเนี่ยเขาก็ขนของลงไปไว้ที่เต็นท์ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีของขายเยอะนิดนึงครับแฟนๆก็มาเลือกซื้อกันครับตรงนี้นะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของสนามแล้วครับนี่ก็เป็นผังสนามของธรรมศาสตร์นะครับของ 2BU นะครับก็มีทั้งโซน W นะครับโซน E นะครับแล้วก็ SN นะครับบริเวณด้านหน้าก็มีโต๊ะครับนั่งกินอาหารกันได้ครับก็มีโต๊ะจัดเอาไว้ให้นะครับมีป้ายให้ถ่ายรูปแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นป้ายแล้วก็ผลการแข่งขันนัดที่ผ่านมาของ2 Bangkok นะครับก็จะมีติดให้แฟนบอลดูตรงนี้ครับหน้าสนามฝั่ง W เนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถของนักเตะทีมเยือนนะครับนี่บุรีรัมย์มาแล้วนะครับรถนักเตะก็จะจอดแล้วก็เข้าสนามบริเวณนี้ครับนี่ก็คือโซน W ครับเป็นอัฐจันทร์ฝั่ง W นะครับก็เป็นของฝั่งเจ้าบ้านล่ะครับก็มีขนมน้ำให้เลือกซื้อครับราคาก็ต้องบอกว่าย่อมเยาวมากๆครับเนี่ยบรรยากาศก่อนเกมเริ่มครับประมาณ1ชั่วโมงครับมานั่งสำรองของ BU เนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายครับส่วนทางขวาก็จะเป็นของทีมเยือนนะครับนี่ครับสกอร์บอร์ดเนี่ยก็จะต่างกับทีมชาตินะครับก็จะใช้สกอร์บอร์ดทางฝั่งนี้นะครับ BU เจอกับบุรีรัมย์นะครับกองเชียร์บุรีรัมย์เนี่ยก็มากันเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก่อนเกมบิ๊กแมตช์จะเริ่มครับนี่ครับเจ้าบ้านก็ลงมาวอร์มอัพก่อนเลยครับสำหรับ2 Bangkok United ครับกองหลังก็เป็นกองเชียร์ครับก็มีธงของนักเตะต่างชาตินะครับบราซิลฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับบรรยากาศก็วันนี้ก็อยู่ที่สนามมอธรรมศาสตร์นะครับดูเกมระหว่าง2 Bangkok นะครับกับบุรีรัมย์นะครับที่อันดับ1อันดับ2ของประเทศไทยตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้โจทย์กล้องนะครับว่าให้ดูนะครับให้ดู4อย่างนะครับดูเรื่องคุณภาพเกมครับคุณภาพผู้เล่นสปีดเกมแล้วก็ให้ดูว่านักเตะต่างชาติแบกนักเตะไทยจริงไหมนะครับเดี๋ยวให้ตอบครับ4อย่างนะครับสปีดเกมนะครับคุณภาพผู้เล่นนะครับคุณภาพเกมบรรยากาศแล้วก็นักเตะต่างชาติแบกผู้เล่นไทยจริงไหมโอเคไหมครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจบเกมเรามาดูครับว่าน้องจะมีความเห็นยังไงนะครับและตอนนี้ครับบุรีรัมย์เนี่ยออกมาทีหลังแต่ออกมาวอร์มแล้วครับนำมาโดยธีรธรบุญมาทันกับเลบินสุราก้าแหละครับแล้วก็นี่ครับสุพนัทเหมือนตาครับกองหน้าทีมชาติไทยครับนี่ครับสุราก้าลงไปก่อนเลยครับเลบินสุราก้าครับนฤบดินทร์ศาสลักษ์แล้วก็สุภชัยใจเด็ดครับกุลันเคาซิสก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วนะครับในวันนี้นี่ครับนักเตะก็ทยอยออกมาแล้วนะครับจากการไปดูบอลพรีเมียร์ลีกมาครับก็สังเกตเลยครับว่าเก้าอี้ในสนามที่เมืองนอกกับสนามที่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆเก้าอี้ของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะครับก็สภาพเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นโซนอเวย์โซนครับเสียงเชียร์กระหึ่มจริงๆครับข้า
าตั๋วนะ200บาทนะครับนั่งอยู่ที่ฝั่งสกอร์บอร์ดนะครับมากัน 3,000 กว่าคนเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยมากัน 5,000 คนได้นะครับรวมผู้ชมในเกมนี้ประมาณ 8,000 กว่าคนครับบุรีรัมย์เนี่ยก็เชียร์มันเชียร์สนุกเหมือนเคยแหละครับลูกชายเนี่ยถึงกับกระซิบบอกเลยครับว่าบรรยากาศ10เต็ม10ครับอันนี้ซ้อต่ายจะเดินขอบคุณแฟนบอลนะครับนี่ครับเชียร์แบบนี้แหละครับลูกชายบอกโอ้บรรยากาศเนี่ยถ้าเชียร์แบบนี้ได้ทั้งสนามเนี่ยก็น้องๆฟุตบอลอังกฤษเลยแหละครับตามธรรมเนียมของบุรีรัมย์ครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็ต้องมาร้องเพลงเรามีเรากันก่อนนะครับกับกองเชียร์นะครับนำโดยลุงเนวินกับป้าตายนะครับแล้วก็นักเตะทั้งหมดนะครับรวมถึงสตาร์โค้ชด้วยครับต้องมาร้องเพลงกับกองเชียร์ก่อนนะครับและนี่ผมมาหาลุงชูวิทย์ที่ VIP Box ครับแต่น่าเสียดายครับลุงแกไม่มาครับให้ดูห้อง VIP Box ที่สนามของมอธรรมศาสตร์รังสิตไปก่อนครับ VIP นั่งกันแบบนี้ครับลุงชูวิทย์ทำไมไม่มาครับตามด้วย11ตัวจริงของเกมในวันนี้นะครับก็มีพรีเซนต์แบบนี้นะครับมีพรีเซนต์แบบนี้นครับในหน้าจอนะครับสำหรับสนามธรรมศาสตร์ของทูแบงคอกนะครับกบเพลงเปิดตัวนี่มันมากครับแต่ว่าไม่มีตัวหลักอย่างแฮเบตตี้ครับแต่คนอื่นเนี่ยก็มากันครบกับทศวรรษทิติพันธ์นะครับแล้วก็วิลเลนโมต้านะครับศูนย์หน้าตัวหลักนะครับนี่ปกก้าวันนันครับก็ตัวหลักๆตัวทีมชาติทั้งนั้นนะครับอันนี้ครับวันเดอร์ลุยส์ครับตัวแบกเลยครับของทูแบงคอกนะครับก็เริ่มเข้าพิธีการแล้วนะครับในสนามนะครับนี่ครับก็จะมีคนเชิญธงไทยลีกนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เชียร์กันอย่างมองมันนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับลุงเนวินนะครับนี่ครับจากที่เห็นนะครับก็จะมาส่งลูกทีมที่ตอนเดินออกเนี่ยครับทุกครั้งนะครับให้กำลังใจครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับตบมือแล้วก็เดี๋ยวจะมาตบไหล่ตบบ่านักเตะนะครับตบไปที่โลโก้สโมสรครับนี่ครับทักทุกคนครับแชมป์ศิวรักษ์ครับธีรธรบุญมาทันศศรักษ์ไหประโคนรัตนากรใหม่คามิครับสุภชัยใจเด็ดนะครับพีระดลนะครับดิออนคูเลบินซูลาก้าดูบุย่าโบลินกินะครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตาเสร็จก็ตั้งแถวเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีครับแล้วก็มาถ่ายรูปรวมนิดนึงนะครับก่อนจะลงสนามแล้วก็เริ่มแบทเทิลครับมีเยอะเห็นไหมครับครับเกมขึ้นมาเนี่ยก็สูสีนะครับในช่วงแรกครับพยายามต่อบอลบุรีรัมย์ก็ไล่เพสซิ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากการยิงไกลสุดเด็ดขาดนะครับของสุภชัยใจเด็ดแล้วครับยิงไกลต้องบอกว่าดุดันเด็ดขาดมากมากนะครับบุกมานำเจ้าบ้านก่อนครับลูกนี้ยิงสวยจริงๆครับใครยังไม่ได้ดูต้องกลับไปดูภาพช้าเลยนะครับบุกมานำแล้วครับ0-1ครับบุรีรัมย์ในเต็ดครับกองเชียร์ก็ได้เฮกันแบบสนั่นหวั่นไหวเลยครับบุรีรัมย์ได้ทีก็บุกต่อเนื่องครับแล้วก็ได้ลุ้นเรื่อยๆกับจังหวะนี้เตะมุมกับธีรธรจะเปิดด้วยซ้ายนะครับโค้งลูกนี้โขกมาได้ครับบียูยังเก็บได้กับศศรักษ์ไอ้ธีรธรได้โยนอีกรอบมันก็โขกทิ้งออกมากับทอมเบียดีออนคูปล่อยออกไปเลยครับมาเปลี่ยนฝั่งเตะมุมกันบ้างครับธีรธรได้เตะมุมทั้งขวาบ้างครับเปิดได้ซ้ายโค้งเข้าหาประตูโขกลูกนี้เกือบไปครับแล้วก็มาได้ประตูนำ 2-0 จริงๆครับตู่จากความผิดพลาดของทอมเบียครับแล้วก็เป็นสุภชัยใจเด็ดครับหลุดเข้าไปชิปข้ามตัวง่ายๆครับไทยบุรีรัมย์ออกนำ 0-2 ครับตอนแรกนึกว่าจะง่ายครับบียูไล่มา 1-2 เร็วเลยครับจากการนำเข้าประตูตัวเองครับของรัตนากรใหม่คามิแต่ว่าสกอร์บอร์ดนะไปขึ้นว่าเป็นวิลเลนโมต้าครับแต่จริงๆจากภาพช้าเป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับเป็นสกอร์บอร์ดนะโชว์ว่าเป็นวิลเลนโมต้าครับแล้ว VR ขอเช็คให้แฟนบอลโหนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาแล้วครับบียูไล่มา 1-2 ครับโมเมนตัมเริ่มจะเหวี่ยงกลับไปทางเจ้าบ้านทูแบงคอกแล้วนะครับพอได้ประตูเกมก็เริ่มจะดีขึ้นมาครับจังหวะนี้ได้เตะมุมเหมือนกันครับทูวันเดอร์ลุยส์จะเปิดขึ้นมาอื้อหือลูกโขกไม่ดีครับออกไปบุรีรัมย์สวนมาได้ฟรีคิกเหมือนกันครับ
ดูครับใครจะยิงครับหลังๆในคนอื่นธีรธรไม่ได้ยิงแต่ว่าลูกนี้เนี่ยธีรธรขอลองแต่ว่าไม่ได้ลุ้นเลยครับจบครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์ยังนำอยู่ครับ1-2ครึ่งหลังแรกๆเนี่ยบุรีรัมย์เกมยังดีอยู่ยังได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกนี้ธีรธรเปิดเข้าไปแล้วเข้ามือฟาเคสการ์ดแล้วบียูก็เริ่มจะตั้งเกมมาดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกนี้เตะมุมเข้าไปลูกโขกลูกนี้มามันยังไม่เข้าล็อกกันนะครับมาตัดกลับมาบุรีรัมย์สวนกลับมาได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจากธีรธรบุญมาทันจะเปิดด้วยซ้ายเข้ามาโค้งกว่าประตูโดนโขกทิ้งเข้าไปอีกครับธีรธรเก็บได้เปิดอีกรอบหนึ่งก็โขกทิ้งเข้าไปได้อีกครับทอมเบียแล้วลูกนี้ธีรธรได้เตะมุมซ้ำอีกนะครับเอาเลยครับธีรธรยกให้สัญญาณโจนก็ไปโขกทิ้งออกมาอีกครั้งครับโอ้โหทูแบงคอกแล้วก็มาได้ประตูที่เหลือ2-2จริงๆครับจากจังหวะสวนกลับครับครึ่งหลังเนี่ยทูแบงคอกเล่นจังหวะสวนได้ดีครับและลูกนี้ก็เป็นทิติพันธ์วงจันทร์แหละครับเข้าแทบอินจ่อๆเลยครับให้ทูแบงคอกได้ตีเสมอมาเป็น2-2แล้วครับบุรีรัมย์นำแล้วก็โดนครับตอนนี้ก็ต้องตั้งเกมขึ้นใหม่ลูกนี้ได้เตะมุมครับธีรธรให้สัญญาณแล้วก็ปั่นโค้งๆก็มาโขกทิ้งออกไปอีกครับเก็บได้ก็ข้ามคานครับพิรดลแล้วแบงค์ทูครับสวนขึ้นมาบ้างครับได้ฟรีคิกครับสวนได้ดีแล้วก็ตั้งเกมนี้ขึ้นเลยโยนเข้ามาลูกนี้แม่ไม่ได้ครับเก็บได้คืนแล้วก็โยนไปคันก็ติดอีกครับเกมเนี่ยแลกกันไปแลกกันมาบียูดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับครึ่งหลังนะครับส่งสัญญาณเตือนบุรีรัมย์เรื่อยๆครับลูกนี้ได้เตะมุมลูกนี้โอ้โหลูกนี้แล้วก็ซุปเปอร์เซฟของสิมรักครับดูครับจังหวะเซฟโอ้โหเซฟได้ยังไงครับอย่างกับ DKR ครับลูกนี้โอ้นี่ครับเตือนหลายรอบไปแล้วครับทูแบงคอกนะครับเตือนบุรีรัมย์นะครับโอ้แล้วลูกนี้เกือบจริงๆนะครับเอาละครับเมื่อเตือนแล้วบุรีรัมย์ไม่ฟังจังหวะนี้แบงคอกได้เตะมุมครับจากฝั่งซ้ายครับจะโยนเข้ามานะครับทูแบงคอกเปลี่ยนมุมโยนบ้างครับเอาละครับโยนเข้ามาวิลเลียนมอตตาโฉบโขกเรียบร้อยเลยครับ3-2ครับโอ้ลูกนี้พลิกขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้แล้วก็ไปโดดสูงเลยครับโอ้โหเหมือนทำรอไว้เลยครับให้วิลเลียนมอตตามาฉลองกระโดดม้วนหน้าแบบนี้กับเอเวอร์ตันครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวิลเลียนมอตตายิงให้เจ้าบ้านแซงนำ3-2แล้วครับโอ้โหเจ้าบ้านนี้ได้เฮเลยครับเล่นไปเลยบุรีรัมย์ทำท่าเป๋ๆครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับไล่ขึ้นมาเป็น3-3ครับจากโกรันเคาซิสตัวสำรองครับโอ้โหกองศูนย์หน้าที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยครับโกรันเคาซิสยิงตีเสมอเป็น3-3เฉยเลยครับเกมยังไม่จบนะครับนี่ครับโกรันเคาซิสก็จังหวะนี้เนี่ยมีจังหวะเช็ค VR ให้แฟนบุรีรัมย์เสียวเล่นด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินว่าเป็นประตูตีเสมอ 3-3 ของบุรีรัมย์แหละครับเอาละครับพอตีเสมอได้บุรีรัมย์ก็ย่ามใจครับบุกต่อเลยครับธีรธรโยนเข้าไปโขกทิ้งเข้ามาได้ครับแต่ BU เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเขาเริ่มจะเล่นเกมสวนกลับแล้วก็เตือนได้หลายรอบเพราะลูกนี้ก็มีโอกาสสวนกลับมาสวยๆเหมือนกันครับแต่ว่าบุรีรัมย์ยังดักได้นะครับแล้วก็หลายครั้งครับที่บียูทำได้ดีครับสวนกลับมาอีกแล้วนะครับเกมมันเริ่มจะเปิดครับบุรีรัมย์ก็พยายามจะเอาชนะเอาแชมป์ให้ได้ภายในนัดนี้เลยครับส่วนบียูเนี่ยก็หาจังหวะสวนครับแล้วก็เล็งอยู่หลายรอบพยายามทำอยู่หลายครั้งครับท้ายเกมโค้ชแบนส่งลุงรัตคุณจันทึกลงมาแทนมามุตเอ็ดคนนี้ด้วยนะครับนี่ครับหลายๆครั้งครับที่บียูรับอยู่ครับแล้วก็หาจังหวะสวนได้ดีครับลูกนี้ได้ฟรีคิกครับของธีรธรครับโยนเข้าไปเนี่ยลูกนี้ยังไม่ได้ครับได้เตะมุมครับธีรธรโยนเข้ามากระทบออกมาครับฟาเคสการ์ดธีรดลไอ้มาเรบินชูดากาก็ลอยขึ้นมานะครับจะเห็นได้ครับว่าลอยขึ้นมานะครับบียูพยายามจะสวนนะครับพยายามจะเอาชนะเหมือนกันครับตัวนี้คลิกแล้วก็ล้ำหน้าไปก่อน
แล้วสุดท้ายบุรีรัมย์ก็โดนจริงๆครับจังหวะฟรีคิกอีกแล้วครับบุกอยู่ดีๆนะครับแล้วก็ได้ฟรีคิกด้วยนะครับมันเหมือนไม่มีอะไรครับแต่บียูเนี่ยเล็งอยู่แล้วครับหลังบุรีรัมย์ก็ลอยขึ้นมาหมดเลยนะครับเหมือนจะประมาทไปนิดนึงครับธีรธรโยนเข้าไปโขกทิ้งออกมาจังหวะนี้เนี่ยให้พีระดลซัดนะครับแล้วไปติดนะครับแล้วรุ่งรัตน์เนี่ยตัดบอลได้นะครับโอ้แล้วมีตัววิ่งนะครับให้ไปแล้วครับแล้วตุ้ยต้องชมคือพีรพัฒน์โนชยาที่ลงมาใหม่นะครับยังฟิตอยู่ครับวิ่งตัดหลังเลยนะครับสุดเส้นแล้วปาดกลับเข้ามาวิลเลนโมต้าที่วิ่งโอ้โหตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษครับจิ้มเข้าไปครับพลิกขึ้นนำ4ต่อ3เลยครับจังหวะนี้ทูแบงคอกกับอู่ได้เฮทั้งสนามเลยครับสวนกลับเขาเล็งอยู่หลายรอบครับแล้วทำได้จริงๆครับโอ้แล้วได้ใช้เบาะกระโดดสูงอีกแล้วครับทางด้านหลังครับนี่ครับเล็งอยู่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับพีรพัฒน์แล้วก็ลุ่งรัดนะครับตัวสำรองที่โค้ชแบนส่งลงมาสวนกลับเนี่ยทำได้จริงๆนะครับในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหบุรีรัมย์โดนจนได้ครับโอ้ฟาเคสการ์แกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับโอ้ขึ้นมาเร็วมากครับนี่ครับโดนจริงๆครับ4ต่อ3ครับโมต้าโมต้าวิลเลียมโมต้าท้ายเกมบุรีรัมย์ขึ้นมาเนี่ยพยายามจะเอาตัวที่เสมอแต่ก็มีจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะปะทะกันครับลูกนี้เขาสิทธิ์กับชยาวัฒน์ครับตัวสำรองทั้งคู่นะครับแล้วก็ดูมูย่าด้วยนะครับโอ้ตอนนี้มั่วกันไปหมดครับช่วงท้ายเกมครับบุรีรัมย์ก็พยายามจะเอาตัวที่เสมอครับบียูก็พยายามป้องกันเต็มที่ครับตอนนี้จังหวะจะมีเรื่องกันหลายจังหวะเลยนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนี่ครับก็พยายามจะป่วนสมาธิของทางบุรีรัมย์ครับบียูนี่มีอีกแล้วครับจังหวะนี้โบลิกิเข้าไปเหมือนกับปวดโบลิกิกับโมต้าครับโอ้แล้วก็โดนเวียงร่วงไปเลยครับลูกนี้นิติพงศ์เสรานนท์ดูครับวุ่นวายอยู่สักพักเลยครับแทบไม่ได้เล่นเลยครับในช่วงท้ายเกมนะครับเหมือนจะเข้ามาแบบสุบรักก็ต้องขึ้นมาด้วยครับไม่เข้าระบบเข้ามาทำไมอย่างนี้เออเหมือนเราประตูคนยิงไงก็ธรรมดาอันนี้ก็การออกไงใครเนี่ยเออนี่ก็การไอ้จังหวะแรกเขาไม่รู้ทำไมไอ้จังหวะที่มีเรื่องรอบแรกเขาไม่รู้ทำไมสุดท้ายก็ได้เล่นนะครับก็เป็นธีรธรแล้วครับในช่วงท้ายเกมนะครับกดดันเหมือนกันนะครับฟรีคิกลูกนี้นะครับก็น่าจะโอกาสสุดท้ายนะครับถ้าไม่เข้าเนี่ยก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับก็น่าจะแพ้เป็นนัดแรกครับกดสร้างสถิติแชมป์ไร้พ่ายครับธีรธรเหมือนที่ลูกบอลครับระยะ20หลาตรงหัวกระโหลกครับตรงกลางประตูครับจริงๆก็เป็นระยะที่ได้ลุ้นเลยนะครับเอาละครับธีรธรปั่นก็ติดกำแพงครับสามก็ติดลูกนี้กรรมการเป่าหมดเวลาเลยครับจบเกมนี่ทูแบงคอกเอาชนะไป4ต่อ3ครับรองจ่าฝูงเอาชนะจ่าฝูงได้ครับการฉลองแชมป์ต้องเลื่อนไปก่อนครับไล่มาเหลือ9คะแนนเท่านั้นครับทูแบงคอกถ้าชนะนี่จบครับแต่ถ้าแพ้แบบนี้ก็ยังไม่จบต้องลุ้นกันต่อครับพอจบไปแล้วครับการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์นะครับก็เป็นทูแบงคอกเจ้าบ้านครับเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ไปแบบสุดมัน4ต่อ3ครับเดี๋ยวมาถามสิ่งที่เราถามน้องไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็บรรยากาศในสนามครับเทียบกับพรีเมียร์ลีกนี่วันนี้รู้สึกว่าในสนามบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็คุณภาพผู้เล่นครับเทียบกับพรีเมียร์ลีกเกมในวันนี้เป็นยังไงครับห่างกันเยอะครับคุณภาพก็ยังห่างกันเยอะในเรื่องไหนครับเรื่องในเรื่องคลาสบอลสปีดบอลนะครับแล้วก็นักเตะต่างชาติในความรู้สึกเรานี่แบกนักเตะไทยจริงไหมครับถ้าเป็นบุรีรัมย์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทูแต่ถ้าเป็นทูแบงคอกแบกเยอะครับแล้วก็ให้เลือกแมนออฟเดอะแมตช์ครับในเกมนี้เป็นใครครับผมให้วันเดอร์หลุยของทูแบงคอกครับวันเดอร์หลุยเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงเลือกวันเดอร์หลุยครับเพราะเป็นเพลย์เมคเกอร์ทั้งทำเกมแล้วก็เลี้ยงบอลแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูด้วยครับแล้วก็ค่าตั๋ว150เนี่ยคิดว่าคุ้มค่าไหมเทียบกับตั๋วพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ราคา 2,000 หรือ 6,000 บาทเนี่ยตั๋วไทยลีก150เนี่ยเทียบความคุ้มค่าเนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันครับพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกคุ้มค่ากว่าครับวันนี้150นี่ไม่คุ้มเลยหรือว่าก็คุ้มทั้งคู่แต่ว่าคุ้มทั้งคู่แต่พรีเมียร์ลีกดูเหมือนจะคุ้มกว่าโอเคแล้วก็ค่าเหนื่อยนักเตะครับนักบอลไทยเล่นประมาณนี้กับพรีเมียร์ลีกเล่นแบบนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยต่างกันประมาณสัก40เท่าคิดว่าสมควรไหมหรือว่า
ทยควรจะได้มากขึ้นหรือว่านักเตะไทยควรจะได้มากกว่านี้นักเตะในไทยลีกสำหรับบางคนก็ควรจะได้มากกว่านี้นิดนึงครับโอเคครับนี่ครับนี่ก็เป็นความเห็นของน้องก้องนะครับวัย12ขวบนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็เป็นความเห็นแบบกลางๆนะครับของน้องนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ฟุตบอลไทยเยอะครับก็ตามนี้เลยนะครับ